โอเคมาต่อนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับในก่อนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานึกภาพนะครับเวลาเราเขียน React เนี่ยไอ้ฟอร์มซับมิทเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะเหมือนกับยิง request ไปที่ back end ใช่ไหมนะครับซึ่งอาจจะเป็น database นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทำการเขาเรียกว่า submit ข้อความเนี่ยมันก็เพิ่มมาที่ database แต่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายเดี๋ยวผมจะทำเป็นลักษณะคือเป็น array ง่ายแต่ array เนี่ยจะเป็น array ที่อยู่ที่ back end ของทาง Next.js เองนะครับความหมายก็คืออย่างนี้ครับใน Next.js ที่เป็น App Router เราสามารถสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า API ได้ซึ่ง API ตรงเนี้ยใน Next.js 14นะครับหรือใน Next.js แบบ App Router เนี่ยเราจะเรียกว่า Route Handler หรือพูดง่ายคือ Next API นั่นเองนะครับเราสามารถทำการสร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยอย่างเช่น To Do นะครับอันนี้คืออารมณ์เหมือนกับเป็นพาธนั่นเองว่าพาธ To Do แล้วก็ชื่อไฟล์ก็บังคับนะครับต้องเป็นคำว่า Route แบบนี้เสมอนะครับก็เป็น route นะครับหรือ root นะ .th คราวนี้เนี่ยผมจะมีโค้ดที่ผมทำเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาผมก็จะก๊อปโค้ดนี้มาแล้วก็อธิบายการทำงานให้ฟังโค้ดนี้จะเป็นโค้ดนะครับที่จะมีการสร้างเมธอดนะครับ get นะครับแล้วก็เมธอด post นะครับเอาไว้ดัก request ที่วิ่งเข้ามาโดย request ที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผ่านที่ชื่อว่า to do นั่นเองคราวนี้เพื่อเราพอเห็นภาพนะครับผมก็จะทำการเปิดเบราว์เซอร์ให้ดูแล้วกันนะครับแท็บหนึ่งแล้วก็พิมพ์ว่า localhost นะครับอาจจะต้องรันก่อนอย่าเดบเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วก็ใส่ slash API ก็คือตัวชื่อ route นะที่เราประกาศแล้วก็ตามด้วยคำว่า slash to do นะครับอันนี้น่าจะ return ออกมาเป็น array นะครับก็คือมันจะเข้ามาที่ method ที่ชื่อว่า get ซึ่งจะเป็นชื่อเฉพาะนะครับมันต้องเป็นชื่อนี้ตัวใหญ่แล้วก็ export ออกไปอันนี้ผมก็จะทำการเช็คอีกหนึ่งว่ามีการยิง string query ที่ชื่อว่า action เข้ามาไหมนะถ้ามีแล้วเป็นคำว่า reset ไหมถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นการ query ธรรมดาอันนี้ก็จะ return array นะครับซึ่งผมจะใช้แทนตัว table ของ database นั่นเองนะครับผม enter นะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันเจนออกมาเป็น array ง่อยๆถ้าเกิดเราอยากต้องการจำลองนะว่ามีข้อมูล1ชุดเราจะใส่เข้าไปว่า id นะครับเท่ากับ0 id เท่ากับ1แมสเซจแล้วก็อาจจะบลาๆๆสักอย่างหนึ่งนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมก็จะทำการลองเขาเรียกว่า refresh ดูนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลก็จะมาเพื่อง่ายก็คือมันจะวิ่งมาที่ผ่านนี้นั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะทำการ reset ข้อมูลเนี่ยนะครับก็ทำได้นะครับในการที่ใส่ตรงนี้เป็น question mark action แล้วก็ตามด้วยคำว่า reset นะครับอันนี้ก็จะวิ่งเข้ามาที่เงื่อนไขนี้นะครับเพื่อทำการรีเซ็ตข้อมูลส่วนนี้จะเป็นmethodนะครับที่เอาไว้เหมือนจำลองการ insert นะครับผมก็จะทำการดักนะครับ request ที่วิ่งเข้ามา JSON นะครับผมคาดหวังว่าเขาจะส่งเป็น JSON ที่มี key issue message เข้ามาหลังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเหมือนกับจำลองข้อมูลเอา message เนี่ยเป็นเหมือนกับ to do list ของเขานะยัดเข้าไปใน array เนื่องจาก array เนี่ยนะครับมันไม่มีคำสั่ง append วิธีการที่จะ append หรือต่อข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้วิธีการ .. เพื่อโคลนตัว array ชุดเก่าที่มีอยู่ก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเพิ่มชุดใหม่นะครับก็ตัว item ของ array เนี่ยก็จะประกอบด้วย key ชื่อ id ซึ่งก็คืออารมณ์เหมือนกับ primary key แล้วก็ตัว message ที่วิ่งเข้ามาด้านบนนะครับก่อนที่จะ response กลับไปว่า success นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะใช้ attention นะครับที่ชื่อว่า less client นะครับในการเขาเรียกว่าทดสอบแทน postman ก็ติดตั้งเข้าไปหลังนั้นเนี่ยเราสามารถทำการสร้างไฟล์นะครับที่มีนามสกุลนะครับประมาณอย่างนี้นะผมขออนุญาตก๊อปแปะให้เลยนามสกุล .http แล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์โค้ดเพื่อทำการจำลองการยิงได้ซึ่งโค้ดที่เราจะพิมพ์เนี่ยมันไม่ต้องด้นสดเองนะครับพอเราลง attention แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ที่มีนามสกุล http แล้วก็สามารถพิมพ์แบบอย่างนี้ได้แล้วก็มัน generate ให้นะครับแล้วก็ทยอยเข้าไปแต่นี้ผมก็จะ copy แปะเลยนะครับยิงปึ้งอันนี้จะเห็นว่าเป็น empty array เพราะว่ายังไม่มีนะครับแต่ผมยิงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนส่ง message เข้าไปนะครับก็อาจจะเป็นคำว่า do นะครับ something ยิงเข้าไปนะครับ
ผมยิงเข้าไป1ทีพอคิวรี่ทีนึงก็7ว่ามาถ้าเกิดผมยิงอีก1ทีแล้วก็คิวรี่ก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆง่ายๆก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของดาต้าเบสนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมนะข้อมูลทางฝั่ง back end ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่า back end ผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็น back end ที่แบบรันอยู่อีกคนละโดเมนนึงนะครับหรือคนละ IP นึงแต่จะเป็น back end ที่อยู่ทางฝั่งของเจ้าตัว Next.js เองเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเป็นกรณียิง request เนี่ยนะครับจาก client นะครับถ้าเปรียบไปแล้วคือถ้าคุณไหนเขียน next มาเวลาคุณยิง request จาก client ไปที่server เนี่ยถ้าเป็น server next เองเนี่ยคุณยิงไปเนี่ยก็สาเหตุที่ว่าคุณยิงไปคุณต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Next ทันป่ะซึ่งปกติถ้าเกิดคุณจะยิงแล้วก็ทำการกระทำอะไรบางอย่างนะเพื่อจะดึงคุณจะต้องทำการสร้างเร้าแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็มานั่งเขียนลอจิกแล้วก็รีสปอนส์กลับไปซึ่งมันน่าจะถึกแต่ด้วยวิธีการแบบใหม่เนี่ยเขาจะย้ายคุณสามารถสร้างฟังก์ชันมาตัวหนึ่งซึ่งคุณบอกเลยว่าฟังก์ชันเนี่ยให้เป็นรันที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เวลาที่คุณขอเจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยคุณจะสามารถเข้าถึงคุกกี้เข้าถึงโค้ด database ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คุณได้เลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นละกันเอาล่ะรายละเอียดคลิปหน้าค่อยว่ากันโอเคครับสวัสดีครับ